ทุกชาติล้วนปลุกความเป็นชาตินิยมให้มันรู้ไปพี่น้องผมบอกพี่น้องนะครับช่วงนี้ผมติดตามข่าวสารต่างประเทศเยอะแม้โดนั่นทำการสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขายังปลุกระดมให้คนอเมริกันรักอเมริกันผมดูปูตินพูดปูตินก็ปลุกคุณค่าของความเป็นรัสเซียจีนสีจิ้นผิงก็ปลุกคุณค่าของความเป็นจีนให้ปกป้องชาติจีนเราคนไทยเราต้องปกป้องสถาบันเพื่อปกป้องชาติไทยไม่ยอมผมย้ำกับพี่น้องนะครับว่าครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ตามปกติเท่านั้นแต่มันจะเป็นการต่อสู้ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพี่น้องเพราะนั่นคือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการปกป้องประเทศไทยของเราครับพี่น้องครับเกิดมาครั้งเดียวพี่น้องเราจะให้นักการเมืองชั่วมาทำระยำไม่ได้ใช่ไหมสู้ไปสู้ครับพี่น้องสู้ไปสู้สู้ไปสู้พี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องพอเห็นภาพสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้เมื่อถึงวันนั้นพี่น้องครับสัญญาณต่างๆจะมาจากแกนนำของเวทีแห่งนี้เมื่อแกนนำเวทีแห่งนี้ให้สัญญาณพี่น้องเราพร้อมครับพี่น้อง